อัปเดตข้อมูล2ประเด็นหลักๆเกี่ยวกับ iPhone SE ที่ก่อนหน้านี้ผมได้เคยเล่าให้ฟังนะครับนั่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็จำนวนของแรมนะครับล่าสุดครับมีคลิปจากยูทูบเบอร์ฝั่งทางประเทศจีนนะครับ2ท่านนะครับที่ผมได้เข้าไปดูท่านแรกครับนำเครื่อง iPhone SE รุ่นที่2นะครับมาทำการแกะเพื่อดูสเปคของภายในเพื่อเปรียบเทียบดูว่าอะไรที่บอกว่าเปรียบเทียบกับ iPhone 8นั้นเป็นอย่างไรนะครับมีจุดนึงครับที่ทำให้เราได้รู้แล้วก็เห็นว่าจำนวนของแบตเตอรี่นั้นได้รับการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยว่าใช้แบตเตอรี่ขนาดเท่ากับ iPhone 8นะครับนั่นก็คือจำนวนอยู่ที่1821มิลลิแอมป์นะครับดังนั้นระยะเวลาการใช้งานของ iPhone SE รุ่นที่2จะมีความใกล้เคียงกับ iPhone 8อย่างที่ Apple ได้บอกไปนะครับส่วนในประเด็นอื่นๆในเรื่องของอะไรที่สามารถใช้ด้วยกันได้นั้นเดี๋ยวผมจะขอทำอีก1คลิปแยกให้อีกทีนึงนะครับจะได้ไม่ปนกันนะตรงจุดนี้นะครับส่วนประเด็นที่2ครับก็คือเรื่องจำนวนของแรมมียูทูบเบอร์อีกเจ้านึงครับผมที่ได้พูดถึงตรงนี้นะครับแต่เขาพูดเป็นภาษาจีนนะแต่ก็จะมีซับภาษาจีนขึ้นมาผมก็เลยให้ทางเพื่อนช่วยแปลดูว่าสรุปว่าเขาพูดยังไงนะครับจริงๆคือในคลิปนี้ก็เราก็จะเห็นรูปภาพที่เขาบอกเป็นประมาณว่ามีการอัปเกรดแรมจาก iPhone 8เดิมที iPhone 8จะใช้แรมจำนวน2 GB นะครับแต่ว่าใน iPhone SE รุ่นที่2นั้นจะใช้แรมทั้งหมด3 GB แล้วก็มีส่วนนึงที่เขาได้นำเสนอคะแนนของ Geekbench 5นะครับคะแนนการประมวลผลนั้นมีค่าใกล้เคียงกับ iPhone 11ด้วยนะครับวันนี้นะครับ24เมษายนจะเป็นวันที่หลายๆคนนะครับในต่างประเทศจะได้รับ iPhone SE กันแล้วนะครับหลังจากที่ทาง Apple ได้เปิดขายนะครับคาดว่าเร็วๆนี้เราก็จะได้เห็นผลการทดสอบที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นการทดสอบจากหลายๆคนจากยูเซอร์คนอื่นๆจากผู้ใช้คนอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวยังไงเราก็จะได้นำข้อมูลเหล่านี้มานำเสนอเพิ่มเติมให้นะครับส่วนกำหนดการขาย iPhone SE ในประเทศไทยนะตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการที่เป็นทางการนะครับถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวทางไอมดจะเกาะติดข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงในคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ2ประเด็นหลักๆก็คือเรื่องของแรมแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นะครับหวังว่าใครที่สงสัยอยู่ก็คงจะได้ข้อมูลยืนยันไปแล้วนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมสวัสดีครับ Let's go.